ดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้เรามีดนตรีเปิดหัววิดีโอกันด้วยเน่โอเคนะครับก่อนที่จะไปดูดวงกันมี FC แฟนคลับแซวกันมาว่าพี่มอสจันมอสไม่เปลี่ยนเสื้อมั้งเหรอเฮ้ยอะไรเป็นเอกลักษณ์ไงคนจะได้จำได้แต่ถ้าอยากจะให้เปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนให้ตามคำเรียกร้องนะครับไปเลยเปลี่ยนเสื้อกัน3 2 1เฮ้ยโอเคเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแม่ต้องใช้พลังจิตขั้นสูงเลยนะเนี่ยกับการเปลี่ยนเสื้อกลางอากาศแม่ล้อเล่นล้อเล่นโอเคครับผมเพื่อความบันเทิงนะครับมาย้ำกันก่อนทุกครั้งก่อนดูดวงเสมอว่าเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมันเป็นการดูโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้เพราะว่าคนดูเราทุกวันเนี้ยมีเป็นหมื่นแสนล้านคนเลยนะผู้ชมทุกวันเนี้ยนะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะถ้าอยากดูให้แม่นยำเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต้95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะโอเคครับก็วันนี้หัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือดวงคนโสดสนิทดวงความรักคนโสดสนิททั้งปีของปีนี้ทั้งปีนะครับคนโสดสนิทปีนี้ทั้งปีดวงความรักจะเป็นยังไงมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยกองที่1สีแดงกองที่2สีเหลืองกองที่3สีม่วงนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อจะได้สนุกได้ลุ้นได้เลือกแต่ถ้าอยากเลือกถ้าอยากดู2กอง3กองเลยก็ไม่มีใครว่าดูได้นะดูได้นะจ๊ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่สนุกไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่นะโอเคนะเลือกกองเดียวจะลุ้นกว่าแล้วแต่แล้วแต่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าดวงความรักของคนโสดสนิทปีนี้ทั้งปีจะเป็นยังไงนะโอเคไปเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อดวงความรักของคนโสดสนิทปีนี้ทั้งปีจะเป็นอย่างไรนะเราเน้นให้คนโสดสนิทนะครับโสดไม่มีคนคุยโสดไม่มีใครเลยนะครับแต่ถ้าใครโสดจริงโสดไม่จริงโสดมีคนคุยโสดไม่สนิทจะแอบมาดูแอบมาส่องก็ไม่ว่าดูกันได้เพลินๆนะครับผมคุณกองที่1คุณได้ไพ่10เหรียญโสดจริงโมเนี่ยเอ้ยแห่ Wheel of Fortune Strange สี่ถ้วยช่างเลือกช่างเลือกถึงว่ายังโสด Emperor อ้าว4ดาบไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดแม่6ไม้เท้าและ The Hermit โอ้เย่คุณกองที่1คุณคนโสดสนิทกองที่1ความรักทั้งปีปีนี้ของคุณจะเป็นยังไงภาพรวมผมว่าคุณสุขสบายดีอ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีพร้อมมีกินมีใช้หน้าที่การงานโอยังโอเคอยู่หรือถ้ายังอยู่ในวัยเรียนวัยมหาวิทยาลัยน้องๆหนูๆหนุ่มสาวก็จะเป็นมีความสุขดีกับในชีวิตวัยรุ่นนะเขาเรียกว่ามีความสุขดีไม่ว่าคุณจะเป็นคนเพศไหนวัยไหนก็แล้วแต่ดูได้หมดพลังงานรวม Wheel of Fortune โชคชะตาคุณช่วงนี้ดีนะทำอะไรก็ก้าวหน้าแล้วก็จะสมหวังทุกอย่างจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงความรักก็เช่นกันคุณจะมีคนที่รู้จักอยู่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาดีกับคุณมากดีแบบเนี่ยเหมือนสิงโตเชื่องๆเลยคือตามใจคุณทุกอย่างลองพิจารณาดูได้แล้วก็แต่คุณก็จะเป็นคนอย่างที่ผมบอกไงสี่ถ้วยเลือกมากช่างเลือกอันนู้นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เอาโสดไปก่อนนะโสดไปเถอะแซวเล่นก็ถูกต้องละมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำคนเราไม่ควรรีบร้อนเรื่องความรักควรจะพิจารณาให้ดีๆนะเอ็มเพอเรอร์นี่เอ็มเพอเรอร์คุณมั่นใจในตัวเองสูงแต่คุณก็เครียดสี่ดาบคุณแอบเครียดคุณกังวลเรื่องความรักถึงคุณจะแกร่งแค่ไหนคุณจะมีเพียบพร้อมแค่ไหนแต่คุณยังโหยหาความรักถูกไหมฮะแล้วก็ลึกๆแล้วคุณจะเฝ้าคิดกังวลว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีคนมาคบหาเมื่อไหร่จะมีคนคุยไม่ต้องซีเรียสคนคุยของคุณคู่มิตรสหายกัลยาณมิตรของคุณกำลังมาหรือมาแล้วหรือเจอแล้วด้วยซ้ำขอให้คุณสังเกตดีๆเพราะบางอารมณ์คุณมัวแต่เก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปเฮอร์มิตนะคุณเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปบวกกับไอ้สี่ถ้วยเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยแถมยังเลือกมากอันนู้นก็ไม่เอานี้ก็ไม่ดีเลือกเยอะแถมเก็บตัวอีกนะอันนี้เป็นพลังงานในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่พลังงานกองที่1เป็นอย่างนี้
คุณมีโลกส่วนตัวสูงเก็บเนื้อเก็บตัวเลือกมากแล้วก็มีความเพียบพร้อมในตัวเองอยู่แล้วและไม่ค่อยมันเลยไม่ค่อยใส่ใจคนรอบข้างไม่ค่อยแคร์สังคมเท่าไหร่นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โสดนะจะบอกให้เพราะว่าเอาจริงๆนะบางทีคนเรามีดีทุกอย่างเลยแต่คนไม่ค่อยกล้าเข้าหาเพราะเขาอาจจะกลัวกําแพงของคุณกลัวความโลกส่วนตัวสูงของคุณกลัวคุณจะเข้าถึงยากหรือบางคนไม่ยิ้มเลยหน้าบูดบึ้งตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะทําให้คนกลัวได้นะครับลองดูนะทำตัวให้สดชื่นสดใสคุณเป็นคนที่มีดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณยังขาดบางด้านนิดหน่อยเช่นอาจจะเป็นคนขี้กังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเกินไปเลือกเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ดวงความรักทั้งปีของคุณคนโสดสนิทปีนี้นะกองที่หนึ่งนะคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกเรื่อยๆแล้วคุณก็จะไม่รีบตามสไตล์คุณนะคุณจะไม่รีบคุณจะดูไปเรื่อยๆคำแนะนำของไพ่คือมาถูกทางแล้วแต่ให้ปรับตัวนิดนึงคือให้ยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นนะเฟรนลี่มากขึ้นเปิดใจเปิดกว้างมากขึ้นถ้าใครเขาอยากเข้ามาเราก็ให้เขาเข้ามาดีไม่ดีค่อยว่ากันอย่าเพิ่งไปตั้งกาดอย่าเพิ่งไปตั้งกำแพงนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับในเรื่องความรักโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกกองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อความรักของคนโสดสนิททั้งปีนี้จะเป็นยังไงคุณคนโสดสนิทกองที่2คุณได้ไพ่ราชาถ้วยโอ้โหเด็กถือถ้วยพลังงานถ้วยทั้งราชาทั้งเด็กเลยมีความเป็นผู้ใหญ่และคนดื้อเด็กดื้อในคนเดียวกัน2ถ้วยอู้สุดยอดพลังงานถ้วยมาเต็มแถม2ถ้วยพลังงานคนรักจะได้มีแฟนนะปีนี้ท่าทาง8ดาบแต่ยังมีความกังวลไม่ต้องกลัวดาบไม่ต้องกลัวดาบพลังงานแวดล้อมดีนี่ไงแมจิเชียน8เหรียญเห็นไหมเล่าพลังงานแวดล้อมยังดีอยู่นี่เดอะมูนคุณได้จะมีการตัดสินใจนะและ9ถ้วยเห็นไหมเล่าพลังงานถ้วยเพียบคุณกองที่2คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยดิ้นรนเรื่องความรักเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้คุณไม่ค่อยแคร์เพราะคุณถือว่าคุณมีชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบละลามีความสุขกับการงานหรือการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีด้าน2ด้าน2บุคลิกในคนเดียวกันมีทั้งความเป็นผู้ใหญ่และความเป็นเด็กเพราะฉะนั้นคนจะเอาใจคุณยากหน่อยคนอื่นเนี่ยเขาจะเดาใจคุณยากตามใจคุณยากไม่รู้ว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไหนไม่รู้ว่าตอนนี้คุณอารมณ์แบบผู้ใหญ่หรือตอนนี้คุณอารมณ์แบบเด็กๆนะประมาณนี้อารมณ์คุณอาจจะมี2ด้าน2บุคลิกประมาณนี้แต่2ถ้วยมันชัดเจนความสัมพันธ์คุณคนโสดสนิทผมว่าปีนี้ไม่รอดมีแววได้มีแววโดนมีคนเข้ามาคบหาผูกสัมพันธ์แน่นอน2ถ้วยมาขนาดนี้แต่8ดาบตามภาพเลยคุณยังกลัวการผูกมัดคุณยังเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเป็นเจ้าบ่าวที่กลัวการผูกมัดเป็นอารมณ์ของการที่อยากมีความรักก็อยากมีแต่กลัวการผูกมัดนะคุณมีความกลัวในใจนะไม่ต้องกลัวครับผมนี่เพราะความฉลาดหลักแหลมความมีสติปัญญาความมีเสน่ห์ของคุณจะทำให้คนที่เข้ามานั้นค่อนข้างที่จะยอมคุณแล้วก็ตามใจคุณพอสมควรอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคุณมีเหมือนมีทั้งบุคลิกผู้ใหญ่และเด็กในคนเดียวกันเขาจะตามใจคุณตามสถานการณ์เลยและคุณสามารถเลือกได้อย่างเต็มที่กรณีที่มีหลายคนเข้ามาให้เลือกพร้อมๆกันนะครับผมตราบใดที่เรายังไม่มีแฟนเราสามารถพิจารณาดูได้หลายๆคนไม่ถือว่าเป็นการคบซ้อนไม่ถือว่าเป็นการคุยหลายคนเพราะยังไม่ได้ตกลงใจคอมมิตเมนต์กับใครไม่ได้ตกลงใจคบหาใครนะตราบใดที่ยังโสดสนิทเราคบหาให้ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรแบ่งเส้นเส้นระยะเส้นแบ่งไว้ให้ดีๆเส้นแบ่งความสัมพันธ์ไว้ให้ดีๆอย่าเพิ่งล้ำเส้นกันอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งชิงสุกก่อนห่ามอย่าเพิ่งอะไรดวงคุณดีมาตลอดนะเนี่ยอย่างที่บอกดวงคุณดีคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วตามดวงมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาแน่นอนยืนยันด้วย2ถ้วยเนี่ยแต่สิ่งที่จะเตือนนิดนึงก็คือถ้าอยากมีความรักเนี่ยลดความกลัวลงไอ้ความเรื่องความกลัวการผูกมัดเนี่ยลดลงนะไม่ต้องไปกลัวชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วอยากจะรักก็ลองรักไปเลยถ้ามันจะผิดหวังก็ให้รู้ไปสิครับถูกไหมแต่ถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าลองเนี่ยก็ยังมีโอกาสสมหวังถูกป่ะถ้ากล้าพอที่จะรักคุณมีโอกาสทั้งสมหวังผิดหวังหรืออย่างดีก็เสมอตัวไม่เกิดอะไรขึ้นได้เพื่อนเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่กล้าคุณกลัวเนี่ยคุณไม่ได้แน่นอนโอเคนะครับฝากไว้ให้คิดคุณกองที่2คุณจะมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีนี้ครับเลือกเอาตามชอบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อดวงความรักของคนโสดสนิททั้งปีนี้จะเป็นยังไงนะคุณคนโสดสนิทกองที่3นะคุณได้ไพ่โอ้โหเดวิลเสน่ห์เหลือล้นเพราะคุณแม่คุณจ๋า
วินเหรียญแม่ราชาเหรียญพลังงานเหรียญดีๆ The Fool Judgment สองเหรียญก็มา Empress ก็มา Empress และ5ถ้วยแม่พลังงานรวมดีถือว่าดีเป็นพลังงานรวมดีเริ่มต้นจากเดวิลคุณเป็นคนชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ไหมไม่ผมไม่รู้แต่แนวโน้มตามหน้าไพ่ตามพลังงานที่เลือกมานี้คุณมีแนวโน้มอย่างนั้นคุณมีแนวโน้มรักสนุกเพื่อนฝูงเยอะชอบปาร์ตี้ชอบเฮฮาชอบสังสรรค์ความสัมพันธ์ในปีนี้ของคุณคนโสดสนิทกองที่3นี้มีแนวโน้มจะได้มาแบบค่อนข้างรวดเร็วกระทันหันจู่โจมติดจะฉาบฉวยนิดๆเหมือนกับว่ามาด้วยเสน่ห์ความหลงเสน่ห์กันน่ะแบบเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บรักแรกพบจะเรียกว่าความรักก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็นความปิ๊งความประทับใจความประทับใจในความเสน่หามีความเสน่หาให้แก่กันตั้งแต่แรกพบประมาณเนี้ยแบบปิ๊งแรกอ่ะเออเขาเรียกปิ๊งแรก1เหรียญราชินีเหรียญบางกรณีธุรกิจการเงินหรือว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกันจะนำพามิตรภาพมาให้เช่นคู่ค้าหุ้นส่วนอะไรแบบนี้นะประมาณนี้ก็จะนำพามาคบหากันได้การลงทุนอะไรแบบนี้ The Fool คุณกำลังค้นหาสิ่งใหม่ๆคุณกำลังออกเดินทางในชีวิตคุณกำลังมองหาคนดีๆคนที่คุณจะรักหรือคนที่จะมารักคุณยังคาดหวังจะเจอเขาคนนั้นในปีนี้ซึ่งมีโอกาสเจอตามเหตุตามผลอันควรคุณทำยังไงจะได้อย่างนั้นถ้าคุณไปในสถานที่แบบหนึ่งคุณก็จะได้คนรักได้แฟนในสไตล์นั้นๆนะไปวัดก็จะได้พวกสายบุญไปเที่ยวกลางคืนก็จะได้คนเที่ยวกลางคืนเหมือนกันถ้าเข้าห้องสมุดก็จะได้พวกนักวิชาการรักการอ่านอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นการแบบประมาณว่าทำอะไรได้อย่างนั้นพาตัวเองไปอยู่ในที่ไหนก็จะได้คนลักษณะทำนองนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์จะไปได้อย่างดีค่อยๆคืบหน้าแม้จะมีเดวิลมาบอกว่าพบปะกันอย่างรวดเร็วปิ๊งเร็วแต่พอเริ่มคบกันจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันจะไปไม่เร็วเท่าไหร่มันจะช้าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเมื่อรู้จักตัวตนของกันและกันแล้วคุณจะมีการไว้ตัวมากขึ้นคุณจะมีการเว้นระยะห่างโดยอัตโนมัติมากขึ้นเพราะคุณเริ่มตั้งสติได้แล้วว่าไอ้เดวิลไอ้เสน่ห์ที่เจอกันตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่เสน่ห์เตะตาต้องใจเพียงชั่ววูบแรกพบเมื่อได้คบหากันจริงๆคุณจะเริ่มมองข้อดีข้อด้อยซึ่งกันและกันแล้วคุณก็จะกลับมาทบทวนว่าเขาหรือเธอที่คุณคบหาที่คุณได้รู้จักได้คบหาดีจริงหรือไม่อยากจะเอามาเป็นคู่ชีวิตจริงหรือไม่ซึ่งคำแนะนำจากหน้าไพ่บอกเลยว่าไม่ต้องรีบ The Fool เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องรีบเลยใช้ชีวิตให้เต็มที่ทำสิ่งที่อยากทำค้นหาสิ่งที่อยากเจอนะใช้ความสดใสในชีวิตให้เป็นประโยชน์นะใช้ความมั่นใจในตัวเองให้เป็นประโยชน์ใช้ความเป็นอะไรเนี่ยความเป็นควีนให้มันประโยชน์หน้าไพ่คือควีนแต่คุณที่มาดูจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะนี่คือพลังงานรวมสรุปก็คือกองที่3เนี่ยความรักความสัมพันธ์ไม่อยากเรียกว่าความรักเรียกว่าความถูกใจในความสัมพันธ์จะเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยความเสน่หาคุณก็มีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์ปิ๊งกันง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์งานเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหละแต่พอได้คบกันแล้วจะเริ่มมีสติว่าต้องศึกษาข้อดีข้อเสียกันเยอะๆจะมาปิ๊งกันส่งเดทรวดเร็วจะตัดสินใจรวดเร็วไม่ได้นะเพราะว่าคุณก็มีดีเขาก็มีดีแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการทบทวนเกิดขึ้นว่าจะคบต่อหรือไม่คบต่อประมาณนี้คุณกองที่3สรุปคือมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาแน่นอนอย่างน้อยๆก็เป็นกัลยาณมิตรพลังงานรวมถือว่าดีถือว่าครบได้มีเดวิลมาไม่ต้องกลัวเดวิลนี่ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเสมอไปเมื่อเดวิลประกบพลังงานดีมันหมายถึงความมีเสน่ห์ความดึงดูดเสน่ห์ทางกายอะไรแบบเนี้ยอ่ะก็คือเจอคนมีเสน่ห์นั่นแหละประมาณนี้นะครับคุณกองที่3ดวงความรักของคนโสดทั้งปีนี้ก็ประมาณนี้ดังกล่าวทั้งหมดแล้วครบถ้วนโอเคนะครับก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะครับถ้าผลทำนายถูกใจก็อย่าได้ดีใจเกินกว่าเหตุนะดีใจพอประมาณนะแล้วก็ถ้าผลการทำนายไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็อย่าเก็บไปจิตตกนะครับขอร้องเลยนะเพราะมันเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูที่ LINE Motto 95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้เลยตามศรัทธานะครับผมนะเอาตามสะดวกสบายเลยครับผมนะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณมากๆเลยก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ